สวัสดีค่ะวันนี้แต้วจะพามาทำคุกกี้คริสต์มาสเป็นคุกกี้กวางเรนเดียร์น่ารักน่ารักแล้วก็อร่อยเหมาะทำในช่วงคริสต์มาสค่ะไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยค่ะแป้งสาลี250กรัมน้ำตาลทราย60กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลวานิลลา1ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองเนยสดรสจืดอุณหภูมิห้อง140กรัมลูกกวางสำหรับตกแต่งเป็นจมูกกวางช็อกโกแลตชิพสำหรับตกแต่งเป็นตากวางบิสกิตแท่งสำหรับมาทำเป็นหูกวางเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเทแป้งลงไปในกระชอนตามด้วยเกลือผงฟูน้ำตาลทรายและน้ำตาลวานิลาค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งร่อนส่วนผสมของแห้งลงไปในชามผสมการร่อนแป้งจะช่วยให้แป้งมีความละเอียดแล้วก็แป้งมีความเบาฟูขึ้นค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทำแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจากนั้นก็ตีไข่แล้วก็เทลงไปในแป้งเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมของไข่ให้เข้ากันกับแป้งส่วนผสมสุดท้ายใส่เนยสดรสจืดลงไปค่ะเป็นเนยสดอุณหภูมิห้องจะมีลักษณะนิ่มๆประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใช้ไม้ไผ่คนส่วนผสมของเนยให้เข้ากันกับแป้งนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใช้มือนวดแป้งได้เลยค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะนวดจนกว่าแป้งกับเนยจะเข้ากันดีพอนวดแป้งจนเนียนไม่ติดชามผสมแล้วค่ะแสดงว่าแป้งของเราใช้ได้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการพักแป้งจากนั้นนำพลาสติกมาแรปแล้วนำไปแช่ช่องฟรีซประมาณ30นาทีค่ะถ้าแช่ช่องธรรมดาก็1ชั่วโมงหรือค้างคืนก็ได้ค่ะแต้วพักแป้งครบ30นาทีแล้วค่ะนำแป้งออกมาจากช่องฟรีซโรยแป้งนวลแล้วก็นวดแป้งให้พอคลายตัวนิดหน่อยค่ะใช้แป้งทามีดก่อนตัดแป้งค่ะแป้งจะได้ไม่ติดกับมีดขึ้นมานะคะจากนั้นก็ตัดแบ่งแป้งให้มีขนาดใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็นำแป้งมาปั้นเป็นรูปวงกลมปั้นเป็นกลมๆนะคะประมาณนี้ค่ะเราจะปั้นแป้งเป็นกลมๆไปจนแป้งหมดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปใช้ฝ่ามือกดแป้งลงไปเบาๆค่ะไม่ถึงกับแบนนะคะ
จากนั้นก็นำลูกกวาดสีแดงมาวางไว้บนแป้งทำเป็นจมูกกวางค่ะกดลงไปนิดนึงค่ะทำไปจนครบทุกชิ้นเลยค่ะจากนั้นเราจะตกแต่งตาด้วยช็อกโกแลตชิพที่เป็นชิ้นเล็กๆรูปวงกลมคล้ายๆตาค่ะใช้ไม้ลูกชิ้นค่ะด้านที่ไม่แหลมแทงลงไปเบาๆให้เป็นลักษณะ2รูแล้วก็นำช็อกโกแลตชิพมาวางเป็นตาเลยค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำหูกวางค่ะนำบิสกิตแท่งมาหักออกให้มีลักษณะคล้ายๆเขากวางค่ะค่อยๆหักออกนะคะเพราะว่าหักเร็วมากค่ะกรอบมากนี่ค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำมาเสียบตรงคุกกี้ให้เป็นหูกวางค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวคุกกี้กวางเรนเดียร์ของเราก็พร้อมเข้าอบแล้วค่ะก่อนนำเข้าอบก็วอร์มเตาให้ร้อนก่อนวันนี้แต้วใช้ไฟ170องศาเป็นโหมดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ 15-18 นาทีค่ะความร้อนเตาอบแต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันลองปรับดูนะคะ18นาทีผ่านไปคุกกี้ของเราก็สุกแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดเตาแล้วก็นำถาดคุกกี้มาวางพักให้เย็นลงจากนั้นก็ตักคุกกี้วางไว้บนตะแกรงค่ะคุกกี้ของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานกับน้ำโกโก้อุ่นๆหรือว่ากาแฟหอมๆก็น่าจะเข้ากันดีค่ะคุกกี้คริสต์มาสคุกกี้กวางเรนเดียร์น่ารักสามารถเก็บใส่กล่องปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บไว้กินได้หลายวันเลยค่ะหรือจะทำแล้วใส่ขวดโหลสวยๆผูกโบแล้วนำมาเป็นของขวัญคริสต์มาสได้เช่นกันค่ะคริสต์มาสนี้แต้วขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมการติดตามแต้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ